สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำอะไรวะเรียกว่าอะไรทำยูนิคอนเฟรปปูชิโน่ของ Starbucks ยูนิคอนเฟรปปูชิโน่ของ Starbucks ไปทำเลยดีกว่าลองกินอะไรนะไม่รู้เป็นคนตั้งชื่อลองกินยูนิคอนเฟรปปูชิโน่นะคะในแบบ DIY ของเรานะนี่คือผลงานที่พี่ต่อยทำชิมอ่ะ มันก็เปรี้ยวๆไงอารมณ์แบบดัชมิลอ่ะก็เราใส่เปรี้ยวไงดัชมิลแล้วก็มีความแบบเป็นวานิลานิดนึงก็ได้อยู่นะไม่ได้แย่ถ้าใส่ไอติมมิ้นเยอะกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้รสชาตินึงคือจริงๆอ่ะทุกอย่างหาซื้อได้ตามเซเว่นก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่มีวิปครีมในเซเว่นอ่ะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าต้องซื้อของแพงนะครับก็ใช่ก็มีแค่ไม่กี่อย่างเองอยากกินอะไรก็ใส่อันนั้นไปได้อยู่นะคะได้อยู่สวัสดีครับวันนี้เราก็